ละครับวันนี้พบเกม One Piece Treasure ของครับ Mr. K วันนี้ครับข่าวสารครับของอีเวนต์ใหม่ครับอีเวนต์ใหญ่ครับประจำเดือนได้มาแล้วครับซึ่งช่วงนี้บอสเบิร์ดก็ค่อนข้างจะเยอะมากๆกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีบอสของเจ้าเรือลบคนยักษ์แล้วก็มีบอสนีโอมานะครับซึ่งบอสนีโอเนี่ยตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่นะพยายามอัดคลิปอยู่นะครับปัญหาของบอสนีโอก็คือผมไม่เจอบอสลับของหนวดขาวเลยนะครับเลยทำให้ทำคลิปไม่ได้สักทีคือจัดทีมแล้วพยายามหาได้แล้วแต่หาบอสลับหนวดขาวไม่เจอคลิปก็เลยยังไม่เสร็จนะครับยังไงก็คงจะต้องรออีกประมาณ 2-3 วันเนาะก็จะเสร็จนะครับแต่บอสนีโอนั้นเวลาของการอยู่นั้นมันอยู่ตั้ง1เดือนเนาะเพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนนะครับผมก็จะไม่รีบร้อนนะมันหาบอสหนวดขาวไม่เจอนะครับส่วนข่าววันนี้ครับข่าววันนี้เป็นข่าวของ Event Treasure Map ครับแล้วก็กาชาใหม่เนาะกาชาของ Treasure Map ครับซึ่งกาชาของ Treasure Map รอบนี้ครับก็จะมีตัวละครมาใหม่ๆครับที่เอาไว้คูณคะแนนทั้งหมดก็คือ3ตัวนะครับก็จะเป็นเอเจ้าโอเกอร์ครับมือปืนดร.คิวนะครับแล้วก็ลาฟี่นะครับซึ่งเป็นตัวละครครับที่จะคูณคะแนนของ Event Treasure Map ค่อนข้างจะเยอะนะครับกาชาของ Treasure Map ครับก็จะมาในวันที่11นี้ถึงวันที่17นะครับ11ถึง17 10โมงเช้านะครับซึ่งถ้าหากคุณเปิดได้3ตัวละครใหม่นั้นก็จะมาแบบเลเวลเต็มแม็กและก็จะมีอาร์บีรองเต็มแม็กมาให้4อันนะครับกาชานี้ก็จะแบ่งออกเป็น3ตู้เนาะตู้1ก็จะมาในวันที่11ถึงวันที่17ตู้2ก็จะมาในวันที่12ถึง17เอ้ย18สิเออ18ตู้3ก็จะมาในวันที่13ถึง18นะครับส่วนกาชานี้เปิดครั้งแรก30เพชรกาชานี้ไม่มีการันตีตัวละครหน้าตู้นะครับไม่มีการันตีหน้าตู้เปิด4ครั้งเสีย1เพชรเปิด2ครั้งได้ตัวละครที่เป็นใบแดงหรือตัวละครที่เพิ่มเลทออกเปิด3ครั้งได้ตัวละครใหม่1ตัวนะครับที่อยู่ในโพนะเปิด5ครั้งการันตีใบแดงกาชานี้ก็จะมีพวกโมเลียพวกหนวดดำ2พลังใหม่แล้วก็มาจาแลนใหม่ด้วยนะครับที่แบบซุปเปอร์ไทยด้วยนะมีนะครับกาชานี้นั้นผมจะแนะนำประมาณว่าถ้าหากคุณต้องการจะลงอีเวนต์ของ Treasure Map ได้แบบง่ายดายยิ่งขึ้นเก็บคะแนนได้แบบง่ายดายยิ่งขึ้นทำอันดับได้แบบง่ายดายยิ่งขึ้นแนะนำเปิดกาชานี่ครับเปิดประมาณ2ครั้ง3ครั้งก็พอนะครับเพื่อเปิดหาตัวละครหน้าตู้เนาะเพื่อจะได้เอาไปลงอีเวนต์ของ Treasure Map นะครับ2ครับถ้าหากคุณต้องการจะหาตัวละคร6ดาวเก่งๆกาชาดีๆผมแนะนำรอกาชาสิ้นเดือนนะครับกาชานี่ครับเป็นกาชาของ Treasure Map เปิดเพื่อมุ่งหาตัวละคร3ตัวหน้าตู้ตัวละครใหม่เท่านั้นนะครับเพื่อจะเอาไปลงอีเวนต์ของ Treasure Map นะไม่ใช่กาชาที่จะหา6ดาวเก่งๆหรือ6ดาวใหม่ๆได้อย่างง่ายดายนะครับถ้าจะหา6ดาวเก่งๆ6ดาวใหม่ๆนั้นเปิดกาชาหนวดดำตอนนี้ดีกว่านะครับเพราะกาชาหนวดดำมาเจอแลนอะไรพวกเนี้ยพวกนี้มันเพิ่มเลทออกเนาะแต่กาชาของ Treasure Map นั้นเลทอยู่ที่ปกติทั่วไปนะครับแนะนำประมาณนี้เนาะแล้วก็อีเวนต์ของ Treasure Map ครับ Treasure Map เดือนนี้นั้นเป็น Treasure Map ของชิลิวนะครับชิลิวแห่งสายฝนนะครับ Treasure Map ชิลิวนั้นก็จะมาในวันที่14นะครับ14 10โมงเช้าถึงวันที่18 10โมงเช้านะครับชิลิวแห่งสายฝนนะครับซึ่งตอนนี้อีเวนต์ของ Pallet Rumble หรือ PVP ก็มีกาชาของชิลิวมาแล้ว Treasure Map ก็เป็น Treasure Map ของชิลิวช่วงนี้นั้นชิลิวครับมาถึง2ร่างครับมาพร้อมกันเลยตัวฟรีตัวหนึ่งตัวกาชาตัวหนึ่งเนาะชิลิวแห่งสายฝนนะครับก็รูปร่างหน้าตาดูสวยงามนะครับสกิลล่ะสกิลก็คือจะทำดาเมจครับลดเลือดของศัตรูครับลงไป 20% นะครับแบบทะลุกรอบป้องกัน1ตัวนะครับและก็สามารถล้างบัฟลดโจมตีล้างบัฟช็อตได้4เทิร์นนะครับและก็ล้างบัฟพิษได้99เทิร์นเนาะแล้วก็จะบัฟโจมตี4แรงขึ้นครับให้กับสายหน้ากากและก็สายดาบนะครับ2เท่า1เทิร์น
แล้วก็จะบัฟเกราะครับเกราะลุ้ง 90% 1เทิร์นนะครับสกิลไม่ตายก็ถือว่าค่อนข้างจะดีใช้ได้นะมีทั้งการล้างบัฟแล้วก็มีทั้งการบัฟโจมตีแล้วก็บัฟเกราะด้วยเนาะไม่ตายถือว่าแจ่มอยู่นะครับก็สกิลครับในโหมดของ Pirate Level นะครับหรือ PVP นะครับสกิลไม่ตายที่เวล10ก็คือจะสามารถทำดาเมจครับระยะกลาง 1.7 เท่าครับและก็สามารถลดค่าพลังโจมตีของศัตรูทั้งหมดครับลงไป20วินะครับสกิลไม่ตายก็จะมีการเอ้ยสกิลติดตัวสิก็จะมีการครับเพิ่มความเร็วและก็ค่าคลิกนะครับความเร็วและก็คลิกให้กับสีม่วงนะครับก็โปรโตคอลที่เอาไว้จัดทีมลง PVP สีม่วงเนาะเพิ่มความเร็วได้เพิ่มคลิกได้และก็มีการลดค่าพลังโจมตีของศัตรูนะครับส่วนสกิลของในโหมดปกตินั้นค่อนข้างจะดีนะบัฟได้ล้างบัฟได้เนาะและแถมบัฟเกราะก็ได้นะครับแล้วก็ตัวละครครับที่จะคูณคะแนนในรอบนี้ครับตัวละครที่คูณคะแนนเยอะที่สุดครับก็คือโอเกอร์ครับมือปืนนะครับก็จะคูณคะแนนครับขึ้นไปถึง 2.2 เท่านะครับแล้วก็จะมีลาฟี่ครับลาฟี่นั้นคูณคะแนนไป2เท่านะครับดร.คิวครับก็จะคูณคะแนนไป 1.75 เท่านะครับหมายความว่ารอบนี้ครับโอเกอร์ครับคูณคะแนนเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ตัวละครที่เป็น6ดาวครับ6ดาวใหม่นะครับก็จะมีหนวดดำ2พลังโมเลียซุปเปอร์ไทยมาจาแลนซุปเปอร์ไทยเนาะก็จะคูณคะแนนไป 1.5 เท่านะครับแล้วก็อื่นๆครับก็จะคูณคะแนนไป 1.35 เท่านะครับ 1.35 เท่าก็จะมีลูฟี่แอนด์เอสครับซึ่งตัวละครฟรีของเทเชอร์แมปรอบที่แล้วชิลิวฟรีของเทเชอร์แมปรอบนี้เอเนล6ดาวใหม่นะครับแล้วก็วอโก้เนี่ยรู้สึกว่าจะตัวละครฟรีของอีเวนต์ PVP รอบนี้นะน่าจะเป็นตัวฟรีนะครับแล้วก็จะมีเมาโก้โดฟี่วิเตอร์ซิโลแล้วก็นามิครับโอนามิ6ดาวบวกนะครับโอนามิ6ดาวบวกนั้นต้องเป็นร่า6ดาวบวกเท่านั้นนะครับถ้าร่า6ดาวธรรมดานั้นไม่คูณคะแนนนะแล้วก็จะมีตัวละครที่เป็นลูกเรือของหนวดดำนะครับตัวละครใหม่เนาะปิซาโลนะครับแล้วก็แคนทาลีน่านะครับซึ่งเป็น5ดาวใหม่ของกาชานะครับแล้วก็ชิลิวตัวละครกาชาของ PVP โบเชตัวละครฟรีนะครับของอีเวนต์ชอตตัวละครฟรีของอีเวนต์เรือลบคนยักษ์ก็เป็นตัวละครฟรีของอีเวนต์นะครับแล้วก็จะมีช็อปเปอร์นามิแฟรงกี้ซันจิซึ่งเป็นตัวละครแบบเปลี่ยนจิตใจเนาะนี่ก็ตัวละครฟรีของอีเวนต์นะครับแล้วก็ตัวละครแถวล่างครับนี่แหละครับคือตัวละครปัญหาแล้วก็เป็นตัวละครที่จะทำให้เราครับยุ่งมากกว่าเดิมครับก็คือรีเบก้าวิวี่จังเอสเมาโก้โคอาล่าแล้วก็ซาโบซึ่งตัวละคร6ตัวที่กล่าวมานี้นั้นเป็นตัวละครครับของอีเวนต์เวิลด์เจอร์นี่ซึ่งกาชาของ World Journey ครับก็จะมาในวันที่12นะครับกาชาของ Treasure Map มาในวันที่11ใช่ไหมล่ะแต่กาชาของ World Journey ครับมาในวันที่12และอีเวนต์ของ World Journey ครับก็จะมาด้วยหมายความว่าครับอีเวนต์ World Journey รอบนี้ครับจะมาชนกับอีเวนต์ของ Treasure Map หมายความว่าครับเราต้องลงอีเวนต์ของ Treasure Map ด้วยแล้วก็ World Journey ด้วยแต่ถ้าหากครับคุณไม่อยากจะยุ่งยากครับก่อนเวลาของอีเวนต์ของ Treasure Map จะมาอีเวนต์ของ Treasure Map นั้นก็จะมาในวันที่14 World Journey มา12 12 13 2วันนี้ครับ12 13นั้นคุณปั่นคะแนนลงเล่นอีเวนต์ของ World Journey ให้จบไปเลยใน2วันแค่นั้นคุณก็จะสบายแล้วคุณจะได้ไม่ต้องแบบว่าลงอีเวนต์ของ Treasure Map ไปและก็ต้องมาลงอีเวนต์ของ World Journey ไปอีกรอบหนึ่งคือมันจะวุ่นวายมากๆเลยนะ รอบนี้ครับ World Journey แล้วก็ Treasure Map นั้นก็จะมาเวลาค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากๆเลยนะผมไม่แน่ใจนะครับว่าอีเวนต์ของ World Journey เนี่ยมันจะมากี่วันนะแต่ก็คงขอให้มันมานานๆสัก10วัน20วันอย่างนี้ก็น่าจะดีนะครับจะได้ไม่ต้องรีบร้อนเนาะแต่ถ้าหากมันมาแค่ 3-4 วันอย่างเงี้ยโอ้โหรีบกันแน่ๆปั่นคะแนนกันยับๆแน่ๆเลยน่าจะเป็นอีเวนต์การเก็บคะแนนเนาะปกติทั่วไปนะครับซึ่งตัวละครอย่างพวกรีเบก้าวิวิจัง
เอสเมาโก้โคอาล่าแล้วก็ซาโบนั้นคือตัวละครของกาชานะครับทั้ง6ตัวนี้นั้นคือตัวละครของกาชาพิเศษ World Journey นะครับก่อนเดือนนี้นั้นมีทั้ง Treasure Map และก็ World Journey มานะครับอีเวนต์ใหญ่มาชนกันและหลังจากอ่ะขอพูดก่อนเลย หลังจากอีเวนต์ของ Treasure Map จบไปนะอีเวนต์ของคิสึนะก็จะมานะครับซึ่งอีเวนต์คิสึนะรอบนี้นั้นจะมีแครกเกอร์6ดาวบวกมานะครับใครมีแครกเกอร์6ดาวอยู่นั้นรอเลยครับแครกเกอร์6ดาวบวกจะมานะครับช่วงนี้นั้นอีเวนต์เยอะนะครับแล้วก็คูณคะแนนไป 1.2 เท่า 1.2 เท่านั้น6ดาวก็จะมีS VS Akainu 1ตัวมีโซโลซุปเปอร์ไทยไคโดซุปเปอร์ไทยแล้วก็มีฮอคครับมีฮอคสีเขียว6ดาวบวกนะครับต้องเป็นสีเขียว6ดาวบวกเท่านั้นนะสีม่วงหรือ6ดาวธรรมดานั้นไม่คูณนะครับต้องเป็นสีเขียว6ดาวบวกนะรอบนี้นั้นมี6ดาวทั้งหมดก็คือ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8ตัวนะครับรอบนี้นั้นมี6ดาวทั้งหมดก็คือ8ตัวนะที่คูณคะแนนนะครับแล้วก็พวกตัวละครที่คูณคะแนน 1.1 เท่าคือพวกตัวละครที่เป็นของ Treasure Map เก่าๆนะครับประมาณนี้เนาะข่าวสารอีเวนต์นะครับก็เดี๋ยวรอเลยพรุ่งนี้นั้นข่าวสารของกาชา World Journey ก็จะมานะครับก็มาอีเวนต์ก็น่าจะมาด้วยเนาะอีเวนต์มาวันที่12นะครับแล้วพรุ่งนี้กาชาของ Treasure Map มา11นะครับคือช่วงเนี้ยที่อีเวนต์มาค่อนข้างจะติดกันมาเยอะๆมากๆก็เพราะเขาพยายามจะทำให้เซิร์ฟเวอร์โกลบอลนั้นทันเซิร์ฟเวอร์เจแปนภายในสิ้นปีนะครับก็เตรียมตัวเลยสิ้นปีนี้เซิร์ฟเวอร์เจแปนและก็โกลบอลอัปเดตมาพร้อมกันเท่ากันแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กดตาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับนี่คือนะสวัสดีครับ